กบสัวนันยังทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์หนิงปณิตาหลังดูสัมภาษณ์จบเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเลยทีเดียวหลังจากที่หนิงปณิตาออกมาเปิดใจเตรียมหยา่าโดยจินจรินธรรมวัฒนะสามีขอ,อยาหนิงบอกว่าไม่อยากเกลียดกันยังอยากเป็นพ่อแม่ของลูกที่ยังเป็นเพื่อนกันได้โดยอยู่ระหว่างรอสามีมาเซ็นข้อตกลงเรื่องลูกแต่สามีก็ยังไม่มาดําเนินการให้เรียบร้อยโดยห่วงที่สุดคือลูกสาวและได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3ศสารรับฟ้องแล้ว ท่ามกลางกำลังใจของคนบันเทิงและแฟนๆและล่าสุดคนบันเทิงอย่างก,กบสัวน,นันได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยความเป็นหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกันพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้สาวหนิงด้วยว่าเพิ่งได้ดูสัมภาษณ์จบนะคะเห็นแววตานั้นแล้วรู้สึกได้เลยว่าผ่านความช้ำความคิดและความพยายามเข้มแข็งมากแค่ไหนพี่ขอส่งกำลังใจและกอดแน่นๆให้หนิงนะคะเรียกได้ว่ากำลังใจท่วมท้นเลยทีเดียวเชื่อว่าไม่นานคุณแม่หนิงจะกลับมามีรอยยิ้มได้เหมือนเดิม